สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็วันที่7ของการกักตัวนะคะเขาก็ให้ออกไปรีแลกซ์ข้างนอกได้นะคะแล้วก็จะไปวิ่งออกกำลังกายนะคะก็คือหลังจากที่เราตรวจผลตรวจโควิดแล้วนะคะแล้วก็หลังจากได้รับผลเนี่ยเขาก็จะให้เราออกไปออกกำลังกายได้วันละ45นาทีนะคะนี่ก็เมื่อกี้เขาก็โทรขึ้นมาบอกว่าลงมาได้เลยแล้วก็เลยแบบก็ลงเลยนะแดดยังออกอยู่เลยอ่ะโอเควันนี้ไอ้เราก็เห็นคนอื่นลงมาเหมือนกันนะเมื่อวานเนี้ยคือแบบมีแค่เรากับพี่หญิงคนนึงลงมาแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกเห็นคนอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะไปที่หน้าสถานที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ให้เราสวัสดีค่ะค่ะลงชื่อแล้วก็จะให้ลงชื่อนะคะเราเอ้ยวันนี้มี4คนแล้วก็เดินตามลูกศรไปลานจอดรถที่1เลยฝั่งนู้นเหรอคะค่ะเดินทางอ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่ลานจอดรถที่1เขาเรียกว่าลานจอดรถที่1นะเราก็จะไปรีแลกซ์กันตรงนั้นนะคะมีให้ดูอันนี้ก็แบบรอบๆสถานที่ที่เรามาพักนะอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีแล้วกำลังกายก็ดีนะได้ออกมาแบบสูดอากาศธรรมชาติก็ดีนะคะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยทำให้อากาศไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะนี่ก็วิ่งไปประมาณ10รอบได้แล้วค่ะเขาก็จะกั้นลานจอดรถนะคะเป็นเหมือนสนามวิ่งให้เรานะคะก็คือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโคนใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเหมือนจะมีโคนแบบนี้ค่ะกั้นแล้วก็จะเห็นว่าแบบเราก็คือจะวิ่งรอบๆไอ้วงกลมเนี้ยนะคะเมื่อวานลงมาวิ่งนะคะตอน5โมงเย็นไม่มีแดดเลยอากาศดีมากแต่วันนี้เขาก็บอกว่าขอเป็น4โมงถึง4โมง45เพราะว่าหลัง5โมงเจ้าหน้าที่ติดภารกิจแล้วนะคะปกติแล้วเราก็คือจะมีแบบอิสระในการออกไปไหนมาไหนใช่ไหมคะแต่พอเราจะต้องมาถูกกำหนดว่าโอเควันหนึ่งยูสามารถออกมาได้แค่45นาทีเราก็ดีใจเลยก็ครบเวลา45นาทีนะคะเราก็จะขึ้นห้องเหมือนเดิมเราก็ต้องเดินตามจุดสีดำนะนี่เราก็จะบอกว่าเราจะต้องเดินตามลูกศรไปเรื่อยเพื่อที่จะกลับขึ้นห้องนะคะอันนี้คือบริเวณสระน้ำรอบๆนะคะคือเดี๋ยววันที่เราตรวจโควิดผลตรวจโควิดครั้งที่2เสร็จแล้วผลออกมาเนี่ยเราสามารถ Workout pause เราสามารถที่จะลงมา relax ที่เบนช์ตรงนี้ได้นะห้ามว่ายน้ำนะคะแค่แบบลงมานั่งเฉยๆได้ลงมานั่งแบบอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้รับลมเล่นๆข้างนอกได้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะต้องไซน์เอานะคะตอนเย็นมันมีรักคนใหม่แบบนี้มีกุ๊กใหม่เหรอคะใช่โอเคได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ทางที่เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็แจ้งว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะลงมาไม่ได้นะเพราะว่าเขามีรับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็อาจจะยุ่งวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกว่าแบบได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราก็จองชื่อไว้แล้วแหละก่อนขึ้นคือแบบเขาจะให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุ่มน้ำแอลกอฮอล์มั้งน้ำฆ่าเชื้อโรคน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอะไรประมาณนั้นเราก็เดินขึ้นห้องเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกนะคะเพราะว่าเราร่างกายต้องการการออกกำลังกายมากอยู่ห้องทั้งวันกินกินกินไม่ไหวแล้วเราก็คุณแม่ที่รักนะคะก็ส่งสวยตลอดเวลาค่ะบัวลอย workout pause มีอะไรอีกอ่ะบัวลอยไข่หวานข้าวเหนียวมะม่วง KFC ไก่แซ่บวิ่งแซ่บนะคะมาอยู่ไม่กี่วันแม่ก็มากระดูกวันเลยค่ะนมน้ำผลไม้ทุกอย่างถึงแล้วถึงชั้นแล้วนมน้ำผลไม้ทุกอย่างนะคะนางก็จัดเต็มที่ค่ะ Workout resume กลัวลูกพอแล้วค่ะ